ับเคยมาเฟียเรื่องมังกรเล่นเป็นพิติกจะสลับของตอนเด็กจริงๆครับเคยมาเฟียมาจะร่วมงานกับช่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดตอนแรกจริงๆก็ไม่ได้คิดนะตอนแรกเราก็แค่อยากจะแบบลองทำงานในวงการบันเทิงดูครับจริงๆใจเราเองอยากไหมอยากกับการเป็นแบบเด็กค่ายเด็กยุ่งกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสแต่พี่ได้ข่าวว่าน้องไปแคสโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ต้อง3ด้วยจุฑาเทพภาค2ใช่หรือเปล่าครับจำผิดคนแล้วจริงเปล่าไอ้กรุ๊ปครับอันนั้นไอ้กรุ๊ปกําไม่ได้ไปครับวันนั้นจริงๆก่อนหน้านี้เราก็พอเราได้คุยกับการว่ามีคนติดต่อมาเยอะเราอยากทํางานแบบไหนอะไรเงี้ยครับไปบอกอะไรนะครับเราได้คุยกับผู้จัดการมั้ยว่าเอออยากทํางานแบบไหนรูปแบบไหนอ๋อก็พี่เบิ้มเค้าก็เก่งแบบพวกปั้นพระเอกนางเอกอยู่แล้วพี่ลอยแล้วน่ะรอยิ้มแล้วเคยถามเขาไหมว่าแบบมีสักกี่ช่องที่ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยต้องถามผู้จัดการนี่ครับอันนี้เขาไม่บอกเราเลยเหรอคะไม่ค่อยครับอย่างสมมุติถ้ามีการท้าทายหลายช่องมันจะทำให้การตัดสินใจเรายากขึ้นไหมคะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเอาจริงๆการตัดสินใจอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เราให้เป็นหน้าที่ผู้จัดการแล้วก็ถ้าเกิดพี่เบิ้มเขาเห็นว่าดีหรือว่าโอเคเราก็เห็นด้วยสมมติว่าถ้าเกิดต้องแบบว่าได้เข้าไปอยู่สังกัดอย่างนั้นจริงๆเรื่องงานวายงานอะไรมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าหรือว่าเรามาจากนั้นก็มันเหมือนกับเป็นความท้าทายของเรามากกว่าที่แบบเราจะสามารถสลัดภาพเก่าที่แบบมาจากซีรีส์วายได้หรือเปล่าแต่งานที่แบบว่าจับเราเป็นพระเอกซีรีส์วายแล้วก็จะไปอยู่ไปอยู่ช่องอะไรอย่างเงี้ยความกดดันมันจะเยอะหรือเปล่าก็ผมว่ามันก็น่าจะกดดันกว่านะเพราะว่าด้วยแบบความที่ถ้าเกิดไปอยู่ช่องจริงอาจจะต้องเล่นแบบเป็นแบบละครอะไรอย่างงี้พวกการถ่ายทำหรือว่าการทำงานก็อาจจะต้องหนักกว่าซีรีส์จะไม่ทำให้แฟนซีรีส์วายเสียใจใช่ไหมแฟนน่ารักครับพี่เขาไม่น่าคิดอะไรจริงจริงครับกลัวแฟนคลับเขาไม่เข้าใจไหมกับซีรีส์วายก็กลัวนิดนึงครับแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าพี่แฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจแต่ว่าชัดเจนเมื่อไหร่ดีครับแต่ว่าถามผู้จัดการครับอย่าล่าผู้จัดการมาคุยเลยไม่ได้ปะยังไงไหนคนนึงพอมีการไปเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยแฟนคลับเขาจะหายไปน้อยลงอะไรเงี้ยกลัวไหมกลัววันนั้นไหมกลัววันนั้นผมว่าในวันนึงอ่ะทุกคนอ่ะก็จะต้องแฟนคลับอาจจะต้องแฟนคลับน้อยลงอยู่แล้วเพราะว่าก็จะมีแบบเด็กที่เป็นคลื่นลูกใหม่เข้ามาพี่แฟนคลับอาจจะไปติดตามนู้นแล้วก็เข้าใจมันก็เป็นเรื่องปกติเราก็ต้องเดินต่อเนาะใช่ครับผมอยากบอกแฟนๆไหมคะที่เขาอาจจะถ้าเห็นข่าวว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเราว่าเราจะทิ้งตัวเองหรือเปล่าจริงๆก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยอะไรเยอะนะครับก็อย่าเพิ่งคิดอะไรกันไปไกลครับก็อยู่กับผมก่อนครับตอนนี้แล้วสรุปกรุ๊ปคือใครกรุ๊ปคือแฝดกราฟครับก็เราติดตามแล้วครับผมแฝดกราฟโอเคไหมครับโอเคค่ะครับวันนี้อยู่กับกราฟนะคะไม่ใช่กรุ๊ปใช่ไหมคะวันนี้กรุ๊ปนอนอยู่บ้านครับส่งกราฟมาส่งกราฟมาแทนนะคะวันนี้อยู่กับกราฟไม่ได้อยู่กับกรุ๊ปAnd I love you so, and I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing three songs to you because you are so dear.